แคปชั่นที่4ครับนักเรียนคิดว่าจำเป็นต้องทดสอบภาวะธรรมศีประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบางอาชีพหรือไม่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาษาไทยไหมคนมุกดาวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ภาษาไทยมีควรมีครับควรไหมเพราะว่าเพราะบางอย่างต้องใช้สีในการประกอบในการทำงานเช่นขับรถยนต์ตั้งแล้วสีที่บอร์ดมี4สีครับ3สีคือตาสีที่บอร์ดจะมี1สีแดงสีเงินสีเหลืองมีแบบ3สีนะพอถ้าเกิดเจอสีแดงจะมองเป็นสีอื่นเห็นสีแดงก็สีเขียวปังให้นะเนี่ยสีเหลืองแวบๆอ้าวสีฟ้าสวยดีสีเหลืองแวบๆสีฟ้าสีม่วงเห็นสีแดงเป็นสีม่วงเงี้ยสบายปังให้เดี๋ยวรอภาษากรรมก็มีกันนะเดี๋ยวครูมีให้นักเรียนมีข้อมูลหนึ่งนะครับให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วครูก็จะถามเธอเพราะนั้นตาบอดสีนี่ต้องตรวจสอบนะครับแต่บางทีบางอย่างเราไม่บอดสีแต่อยู่ๆไปก็อาจจะในกรณีบ้างเดี๋ยวจะทราบกันโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีนะเขตห่วงห้ามให้ระวังเช่นมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวมีคนที่ตาบอดสีเนี่ยส่วนใหญ่มักได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่หรือบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณนะคนที่ตาบอดสีอยู่ทางห้องต้องทำใจหน่อยนะครับตัวเล็กแต่ครูจะอ่านให้ฟังนะอ่านเห็นไหมเห็นไหมครับแสดงว่านักเรียนสี่โอ้โหนี่ห้องใหญ่เนาะตาคนปกติอาจเกิดตาบอดสีได้ถ้าเซลล์เกี่ยวกับการรับสีภายในตาได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงฟังดีๆนักเรียนปลายทางที่อยู่ด้านหลังของห้องแล้วก็นักเรียนบางโรงก็คุยเหลือเกินเพราะครูไม่อยู่ครูไปราชการแต่ขณะครูที่กำลังสอนอยู่นี่นักเรียนบางคนก็เล่นเหลือเกินสักทีเถอะมั้งแสดงหนังเหรอแหมสุรัตน์ข้อมูลนะครับคนที่ตาบอดสีส่วนใหญ่มักได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายย่าทวดมีเยอะแยะแต่คนปกตินะคือพวกเรานี่ไม่บอดสีไม่ได้บอดสีมาจากบรรพบุรุษของเราแต่ก็อาจจะเกิดการตาบอดสีได้ถ้าเซลล์ได้รับการรับรังสีได้รับสีภายในตาเนี่ยนะได้รับการกระทบกระเทือนคำถามนะเดินดูรถทั่วแล้วก็บอกว่ายังไม่มีคนเสร็จเลยนะก็จะให้นักเรียนได้ลอกปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษนะแต่คนปกติ
อาจเกิดการตาบอดสีได้ถ้าเซลล์เกี่ยวกับเรื่องการรับสีเนี่ยจริงครับพังเพราะได้รับการกระทบเสื่อมเช่นอาจจะรถชนนะหรือไม่ก็เล่นกับเพื่อนเอาหัวโขกพื้นเอาหัวโขกแข่งกันว่าใครอิดจะแตกทำไมวันสิริไม่ยิ้มเลยวันนี้เพราะทำผิดมาใช่ไหมบอกหน่อยได้ไหมว่าหนูผิดอะไรคำถามครับสองข้อข้อที่หนึ่งภาวะตาบอดสีจากการที่เซลล์นะครับภาวะตาบอดสีที่เกิดจากที่การเซลล์รับสีในตาเอาออกเอาสัญลักษณ์สัญลักษณ์ออกได้ไหมบังบังบังทำไมบังก็เอาลงมาหน่อยก็ได้เออว่าตาบอดสีนะครับจากการที่เซลล์รับแรงสีรับสีในตาเนี่ยได้รับการกระทบเทือนจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้หรือไม่ฮะได้ไหมครับนักเรียนที่เคารพฟังดีๆภาวะตาบอดสีจากการที่เซลล์รับสีในตาเนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุนะครับถูกไหมอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุไม่รู้ไม่ได้รับกระเทือนถามว่าจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานหรือไม่มันถ่ายทอดได้ไหมได้ไหมครับตอบว่าอุ้ยตายตายมันจะไปเข้าไปในเซลล์ไข่ของพ่อเธอแม่เธอเลยนะอย่าลืมว่าไอ้พวกนี้มันมาทางไหนมาสักเซลล์สืบพันธุ์นะใช่ไหมครับอสุจิกับไข่นะครับถามว่าไอ้พวกนี้มันจะไปถึงกระทบถึงในนั้นเลยหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ตอบว่าไม่ถ่ายทอดนะครับคำถามข้อแรกไม่ถ่ายทอดไปสู่พ่อมันเกิดอุบัติเหตุจากใครจากพ่อคนเดียวไม่ได้ไปซึมซาบลงไปในไข่อสุจิที่กำลังผลิตอยู่นี่ไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ลักษณะการกระทบถึงของปู่ย่าตายายไม่ใช่เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุจากพ่อเท่านั้นนะครับไม่ตอบว่าไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานเข้าใจไหมเนี่ยที่ครูบอกนะครับไม่ทราบว่าคนที่ตาบอดสีไม่เหมาะแก่การประกอบอาชีพใดขับรถบ้าเลยทาสีบ้านแหมไม่คุ้นหนึ่งขับอะไรครับโอ้ยหนึ่งขับรถสองพอแล้วขับรถพอแล้วหนึ่งขับรถนะครับขับรถยนต์สองครับขับเครื่องบินครับพอมีสีไฟเขียวสีแดงไหมมีไหมมีเปล่ามีเปล่ามีนะมันมีไฟขงไฟเขียวในแผงอะไรบ้างนะ
ในแผงเครื่องบินไงใช่มั้ยคนขับเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีแผงใช่มั้ยมีไฟเขียวไฟแดงไว้โอ้แหมไม่ใช่อากาศมีไฟเขียวไฟแดงอ้าวหยุดก่อนห้ามบินหยุดรอให้ข้างซ้ายไปก่อนไม่ใช่ขับยานพาหนะทุกชนิดมั้งเนาะขับยานพาหนะชนิดเดินก็ไม่ได้เดินบนท้องถนนได้ไหมเดินจะข้ามถนนได้ไหมเฮ้ยเขียวแดงวะมองดูเขาเดินข้ามกับเดินข้ามตามนะเพื่อนครูคนหนึ่งตาบอดสีถามว่าขับรถได้ไงบอกก็ตามเขาไปแล้วถ้าเกิดบอดสีถ้าเกิดมันพอแดงพอดีเราผ่าไปเลยกระชั้นกระชั้นก็อยู่กลางๆวะนะอยู่กลางๆบอดสีจริงคนนี้บอดสีจริงขับยานพาหนะทุกชนิดเลยนะรถเรือเครื่องบินหรือพวกนี้จะมีอะไรครับบนหน้าปัดเครื่องบินจะมีเป็นสีไฟใช่ไหมรถยนต์ก็มีนะครับไฟเขียวไฟแดงเรือมีไหมเรือก็มีนะครับไฟเหลืองไฟเขียวมันก็ใช้สามสีแดงเหลืองเขียวแปะอีกไอ้บอดสีบอดสามสีเนี่ยมันสวยจริงเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีใดบ้างครับที่ไม่ควรพ่อหรือแม่เธอคิดว่าพ่อกับแม่ใครที่สำคัญกว่ากันครับแน่ใจถ้าเกิดพ่อบอดสีแม่เป็นบอดสีอยากดูไหมเราพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้นะครับอ่ะพ่อบอดก่อนหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวก่อนอ้าวทดสอบกันหน่อยทดสอบชุดใหม่ครับชุดใหม่นักเรียนหญิงคนไหนมองไม่เห็นนะครับบอกด้วยนะครับนักเรียนหญิงครับให้นักเรียนหญิงตอบคนเดียวใครมองเห็นไปเลย13ยกมือ ใครเห็นไป18ยกมือ พอจะได้ห้ามทำหมันไปเลยจับทำหมันไปเลยนะครับจับทำมันเลยจับทำมันเลยอันนี้จตุคามภาพสุดท้ายครับชัดเจนเปลี่ยนอันนี้ดีกว่านะแล้วถ้าคนวันชายกับหญิงใครถ้าใครเป็นเดี๋ยวเรามาคิดกันได้นะครับเรามาคิดดูให้คิดเป็นการบ้านนะครับพรุ่งนี้มาค่อยมาวันพฤหัสวันศุกร์ดีกว่าวันศุกร์เตรียมก็เทปใส่มาด้วยนะครับเราจะให้เป็นตำรวจจับขโมยนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ